เพื่อนๆชาวสวนครับใครที่ติดตามฟังคลิปของลุงนิรันดร์เนี่ยจะเห็นว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยลุงนิรันดร์มีประโยคเด็ดประโยคนึงก็คือทุเรียนเรียนไม่จบทุกคนที่เข้ามาทำสวนเนี่ยต้องตระหนักต้องพยายามจะเรียนรู้ที่จะทำให้ได้ผลผลิตได้ประเด็นนึงที่เราคุยกันมาต่อเนื่องคือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนการทำทรงพุ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตซึ่งพอเราไปอยู่ในภาคสนามไปคุยกับประสบการณ์ของเกษตรกรจริงๆเนี่ยจะพบว่ามันแตกต่างจากงานวิชาการที่ทำเกษตรกรแต่ท่านก้าวหน้ามากที่จะกำหนดปริมาณที่ต้องตัดแต่งกิ่งตำแหน่งที่ต้องตัดแต่งกิ่งหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ต้องตัดแต่งกิ่งคุณลุงนิรันดร์เป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยสวนลุงนิรันดร์เองทั้ง3สวนเนี่ยก็มีการตัดแต่งกิ่งที่แตกต่างกันออกไปลุงนิรันดร์ก็จะมาเล่าให้ฟังในแปลงเนี้ยที่เราจะไปดูด้วยกันเนี่ยก็เป็นแปลงที่อายุต้น20ปีเป็นแปลงบุกเบิกของลุงนิรันดร์แปลงก็มีการแชร์ประสบการณ์ว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ต้นไม้ตอบสนองต่อการตัดแต่งกิ่งเป็นอย่างไรช่วงของการตัดแต่งกิ่งมีผลต่อการให้ดอกมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลำแทนเองก็เข้าไปนั่งคุยในเรื่องของปฏิกิริยาของต้นไม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไหมมีการผลิดอกผลิใบแขนงเป็นยังไงเรื่องอาจจะซับซ้อนและอาจจะไม่ได้ข้อสรุปภายในคลิปเดียวแต่ทุเรียนเรียนไม่จบเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาสังเกตมาเรียนรู้การเป็นชาวสวนเนี่ยยิ่งเราสังเกตมากน้อยเท่าไหร่เราก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการทำสวนให้ได้ผลเท่านั้นครับเดี๋ยวไปฟังลุงนิรันดร์กับอาจารย์ลำแผนคุยกันดีกว่าครับนี่ตอนนี้อธิบายให้ชัดเลยตัดกระโดงตัดแขนงดอกตรงแขนงเลยชัดเจนเลยรู้เนี่ยมาออกตรงเนี้ยมีกระดองนะดอกบนใบดอกแซมใบลุงใหญ่นักงานดอกยาวดีนะที่พ่อบอกว่าตัดแขนงตัดแขนงแล้วเดินเนี่ยโอ้นี่นี่เนี่ยตัดแขนงแล้วเดินใช่ใช่มีดอกแซมใบดอกแซมใบเนี่ยจะตัดน่ะร้อยตันพ่อก็จะตัดให้มันเหลือตอแบบนี้นะมันเกะกะรถเอผลยางไงเลยออกดอกเลยออกดอกการตัดเนี่ยคือการเคลื่อนย้ายของฮอร์โมนจันทร์วัฒน์ใช่ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าฮอร์โมนตัวไหนพี่ฟังออกก็มีไซโตไคนินไซโตไคนินพ่อถูกค่ะไซโตไคนินถ้าออกซินอะออกซินเนี่ยเราตัดเมื่อไหร่อะออกซินหายพอออกซินหายเนี่ยคือปกติออกซินมันจะกดไม่ให้ตามันแตกออกซิเจนมันก็ส่งเสริมทางยืดยาทางยอดไปเรื่อยๆไงพ่อแต่เมื่อไหร่เราตัดอ่ะออกซิเจนหายแต่ว่าตัวไซตัวไคนินมันสร้างที่รากเลยมันก็เคลื่อนย้ายมาหน้าตำแหน่งที่ตาที่ออกซิเจนมันหายไปเนี่ยไซตัวไคนินก็ทำงานแล้วมันก็ทำให้เกิดการแตกตาหน้าตำแหน่งที่เราตัดแขนงออกแล้วเราตัดปลายยอดก็เหมือนกันพ่อออกซิเจนก็หายไปจิ๊บก็หายไปเหมือนกันสองตัวมันก็หายไปจิ๊บหายนี่นี่นั่นนั่นนี่คือตัดปลายไงนี่จิ๊บก็จะหายอันนี้ตัวไซโตไคนินที่เขาสร้างพิล่าเขาก็จะมาส่งเสริมการออกดอกเนี่ยน้องเนี่ยถ้าหากเรามีการตัดปลายก่อนจะออกดอกประมาณสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนเล็มปลายนิดนิดนิดนึงเนาะเราไม่เล็มมากเราเล็มแค่ยอดเด่นๆก็ละสักสิบประยอดเลยเนี่ยนะประมาณ30เซนเนี่ยนะมีส่วนเนื้อมันก็ไปตรงกับซิงแอนด์ซอสอีกเนาะใช่พ่อใช่ใช่มันก็ต้องรักนั่นเองไปตรงกับตรงนั้นอีกค่ะกลับไปกลับมาก็เป็นวัฏจักรใช่ครับมันอธิบายได้อ่ะมันสัมพันธ์กันฮอร์โมนเรื่องการสะสมอาหารด้วยบางทีเราไม่ต้องไปพึ่งฮอร์โมนแพ็คโคซะตลอดอ่ะเราใช้กระบวนการระยะเวลาเหมาะสมในการตัดแต่งทั้งแขนงในทั้งรอบนอกนี่เนี่ยพออาจารย์พูดตรงนี้นะพอสนใจเรื่องรอบนอกอีกแล้วเนี่ยรอบนอกคืออย่างจริงนี้อันนี้พอไม่ได้เจตนาตัดเพื่อการเอาดอกเจตนาตัดคือมันติดรถพ่นยาพอพ่นไม่ได้ของตัดทิ้งตายคือจะตัดให้มันสั้นแค่นั้นใช่ไหมครับเลยดอกออกซะพอซุ่มแอบคิดมาหลายปีแล้วไอ้เรื่องขนแหนงทุเรียนเนี่ยจ้ะแต่พอมันมีข้อมูลของใครหรือคำพูดของใครมารองรับแนวคิดตรงนี้เนี่ยชาวสวนเองก็ไม่มีใครรู้จริงกว่าตัดกับไม่ตัดแล้วถ้าตัดตอนไหนชาวสวนที่ติดลูกขยันก็จะตัดกันทั้งปีตัดอีกก็แตกแต่อีกก็เสียพลังงานเสียพลังงานแล้วบังเอิญมาตัดเอาช่วงระยะก่อนที่จะสะสมตาดอกสะสมอาหารน่ะเขาก็ต้องสร้างอีกก็ต้องสร้างอีกต้องสร้างอีกโดยพฤติกรรมต้นไม้ต้องสร้างอีกตรงไหนมีรอยตัดตรงนั้นต้องมีที่แตกใช่พ่อใช่ถ้าตัดระยะเรารู้ว่าเราขาดการฟังพยากรณ์ว่าอีก10วัน15วันเนี่ยตรงเนี้ยนับถอยหลังมาขาดคะเนว่าวันที่เท่านั้นคนแรก
พยากรณ์บอกว่ามีโอกาสมีอุณหภูมิต่ำถอยหลังเลยรับถอยหลังมาเราเลทมาเลยว่าเราจะตัดภายใน3อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยแล้วมันก็จะมาเจอแบบเนี้ยโดยที่บางครั้งผมก็ไม่อยากใช้โรงงานแพ็คโคอ่ะบางทีสภาพอากาศมันก็ช่วยชะลอการเจริญเติบโตด้วยนะแทนแพ็คโคค่ะคือถ้าหน้าฝนนะพ่อเนาะมันก็ไนโตรเจนมันสูงอ่ะมันก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตอยู่แล้วนั่นเคยสังเกตไหมสมัยชะนีเราอ่ะสมัยชะนีเราอ่ะกิ่งมันงามแล้วเราไม่ได้ยกเชือกใหญ่อ่ะกิ่งมันหักเป็นซีกเลยอ่ะและไอ้ต้นนั้นเนี่ยหัวดอกรุ่นแรกทุกทีเลยไอ้ต้นที่แดดเผาอันหนึ่งมาจากกิ่งหักเป็นซีกซึ่งออกดีกว่าไอ้ต้นที่เป็นทรงเจดีย์กลมๆอีกนะไอ้นั้นปิดช่องแสงหมดเลยแสงก็สำคัญโศกเร็วเครียดเร็วแห้งเร็วเนาะพอเนาะต้นแห้งเร็วแห้งเร็วสร้างอาหารสะสมอาหารได้เร็วแต่ว่าน่าสนใจที่บอกว่าจังหวะการตัดเนี่ยยังไม่มีใครบอกได้ว่ามันตรงจังหวะไหนเพราะว่าใครแรกที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุยกับเกษตรกรอีกทีเนาะเขาบอกว่าจังหวะให้แม่มันไม่ได้นี่ให้แม่เราเรื่องงานทดลองที่สวนนู้นน่ะตัดแขนงครั้งที่หนึ่งอ่ะตัดแขนงครั้งที่หนึ่งไม่ตัดเว้นไว้ต้นหนึ่งไม่ตัดเลยตัดหมดเลยตัดหมดเลยเหลือไว้ต้นเดียวที่ไม่ตัดเลยไม่ตัดสุดท้ายการฟอร์มตาการออกดอกไม่ดีต้นที่ไม่ตัดต้นที่ไม่ตัดตัดครั้งเดียวคือก่อนออกดอกประมาณมาตัดตอนชุดหลังมาตัดหลังสุดเลยชุดแรกไม่ตัดบ่มไว้จนกระทั่งใบมันร่วงใบร่วงจากผู้สร้างกลายเป็นผู้กินไม่มีใบอ่ะมาลองทดลองดูต้นนี้ก็เลยไม่ออกดอกไม่ออกดอกค่ะเราเล็งไว้ว่าต้นนี้น่าจะดีหากว่าแนวคิดของเราถูกสุดท้ายไอ้ต้นที่ตัด2ครั้งกับดีกว่าคือหลังจากการลูกเสร็จครั้งหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็จะตัดกันอีกครั้งหนึ่งเป็น3ครั้ง4ครั้งนะชาวสวนแต่พอเราแค่2ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายระยะประชิดกับการออกดอกระยะสุดท้ายคือแถลงรุ่นสุดท้ายคือระยะประชิดกับอุณหภูมิกับอากาศฝนแรงพ่อเอาสิงออกไงช่วงนั้นคือพ่อตัดครั้งแรกเนี่ยหลังเก็บเกี่ยวใช่ไหมพ่อใช่ตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมานั่นคือตัดครั้งที่หนึ่งแขนงที่ออกมาคือตัดครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นต้นก็สร้างชุดใบเนาะสะสมอาหารแล้วมันก็จะมีแขนงชุดที่สองชุดเนี่ยที่เก็บไว้อาจารย์แต่แม่มองไม่เห็นลำต้นตัวเลยคือมันจะเต็มที่นั่นแสดงว่าตัวแขนงที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มาทำหน้าที่เป็นตบสะสมอาหารให้ด้วยให้ต้นด้วยทีนี้พ่อก็มาตัดครั้งที่สองก่อนที่มันจะกระทบช่วงหนาวนี่เนาะผลก็ผลจะออกดอกนี่เนาะพ่อเนี่ยใจร้อนอยากจะตัดน้ำแข็งเนี่ยห้ามไว้อย่าพึ่งลองว่าลองดูที่ไงไงว่าพอมาตัดให้ลาที่สุดเลยพ่อยังนึกไปเลยว่าพ่ออยากตัดเร็ววันนี้ทางย้อนเวลากลับไม่ได้พอจะดึงเวลาอีกอาทิตย์ตัดเร็วไปค่ะมาตัดลายหน่อยให้ลายหน่อยให้ลายพ่อมันยังอมแขนงจีบมันยังสูงมันเกิดมามันเป็นแขนงประมาณ10-15% 20%มันเป็นตาดอกแต่ประมาณอีก70-80%มันเป็นแขนงคือเขาบอกว่าปริมาณแขนงในทรงพุ่มเราในต้นเราเนี่ยพ่อมันก็บ่งบอกถึงตัวฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนจิบริลินนะ GA นะว่ามันมีมากมันมีน้อยคือถ้าตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วเรามาแต่งกิ่งโน่นนี่นั่นใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูชุดใบมาเรื่อยๆแล้วถ้าแขนงมันเยอะเนี่ยแสดงว่าตัว GA ก็เยอะเหมือนกัน N ก็เยอะเหมือนกันแล้วมันมีต้นที่แม่ไม่ได้ตัดใช่ไหมคะไม่ได้ตัดเลยไม่ตัดเลยอืมก็คือจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดเลยตัดแล้วตัดแล้วอ๋อแต่ตัดแล้วชุดหลังเนี่ยอ๋อตัดครั้งเดียวครั้งเดียวพร้อมชุดหลังตัวอื่นก็ตัดสองครั้งถือว่ายังไม่ได้ดอกเลยก็ยังไม่ได้ดอกเลยมีอยู่กระจุกเดียวนะคือตัวแขนงที่มันออกมาตั้งแต่อันแรกอ่ะมันก็มาแก่แล้วก็มาช่วยสร้างอาหารช่วยสะสมอาหารด้วยเหมือนกันแหละพ่อแต่ว่าไปแล้วนะมาช่วยในการฟื้นฟูต้นได้เหมือนกันก็ถึงเขาจะเป็นแขนงนะคะแต่ใบนี่เข้มค่ะใบเข้มเลยอะใบนี่ผิดจากต้นอื่นมั้ยตัวแขนงก็ใบแข็งใบคือถ้าเราสร้างชุดใบชุด1ชุด2แล้วเราก็อยู่เฉพาะบริเวณที่มันนอกนะพ่อเนาะพี่คิดว่ามันควรจะได้แสงเนาะแล้วเราไม่เหลือแขนงไว้ข้างในเลยก็เหมือนกับต้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเวลามันปรุงอาหารสร้างอาหารมันก็เลี้ยงแต่อยู่บริเวณนี้มันไม่มีตัวช่วยดึงอาหารเข้าไปข้างในคือตัวแขนงก็ช่วยดึงด้วยช่วยดึงอาหารสะสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะใบชุดที่1แก่ก็เ
ขาส่งเข้าไปชุดที่สองก็ส่งเข้าไปแล้วพอแม่มาตัดครั้งที่สองเนาะอาหารมันก็สะสมพร้อมแล้วเจออากาศมาก็ออกดอกได้ค่ะวันนี้เป็นการทดลองที่น่าสนใจนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ลำแพนเขาก็ให้นักเรียนไปวางแผนอยู่เหมือนกันว่าจะเก็บตัวอย่างยังไงดีเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการตัดแต่งจริงนี่ครับมันมีผลต่อการออกดอกแล้วก็พูดถึงว่าได้คุณภาพของการผลิตมาด้วยอาจารย์เนาะฝรั่งก็ดีไม้หนาก็ดีเนี่ยตัดแต่งเนี่ยโอ้เขาแต่งเยอะด้วยนะพ่อแต่งนั่นนะค่ะคือตรงนี้เขาแต่งค่ะเขาแต่งอย่างน้อยหนานี่แต่งเยอะมากค่ะมะม่วงเนี่ยนะชมพู่มะนาวเนี่ยทำให้เขาหลักการตัดแต่งทั้งนั้นเลยครับมะนาวเนี่ยอันนั้นอ่ะเพราะว่ามันยังเป็นการทำไม่ได้เราไม่ได้ลบลู่อาชีพไหนนะยังเป็นนกขุนทองค่ะรวมทั้งพ่อบางครั้งเองเป็นนกขุนทองว่าในบางหลักการบางเรื่องซึ่งยังไม่สามารถพูดในเชิงเป็นวิทยาศาสตร์ได้จนกระทั่งเนี่ยปีเนี้ยเคสเนี้ยสามารถอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้บ้างสำหรับขอก่อนว่าคุณทองเหมือนกันร้องได้จะไม่เข้าใจอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนออกมาแค่เนี้ยเล็มกันเนี่ยไอแตงแรกนะจะบอกว่าตัดอีกกินอีกคืออีกโอ้เล็มกินอิ่มลื่นสวยมันก็ตัดมันก็แตกมันก็ตัดมันก็แตกเนาะคือส่วนที่ใช้อาหารยังไม่ได้เยอะมากไงแม่พอปรุงอาหารสร้างอาหารส่งเข้ามาก็คือเราตัดมันทิ้งเนี้ยมันก็แตกใหม่เพราะมันมีจุดเจริญตรงตำแหน่งนั้นของตาของมันอยู่แล้วเนาะมีแทนสะสมเลยไม่ได้อยู่สะสมสู้เราเลี้ยงแขนงไว้ช่วยแต่ช่วยสะสมด้วยช่วยดึงมาสะสมที่กิ่งด้วยเนาะทุเรียนมันต้องช่วยดึงมามันไม่เหมือนมะม่วงเนาะออกปลายยอดทุเรียนถ้าเราเก็บแขนงไว้นานๆเยอะๆการแตกไปอ่อนจะแตกสั้นใช่พ่อใช่กินอาหารกินอาหารไม่เยอะพอกินอาหารไม่เยอะอาหารสะสมจะตกเป็นมรดกณถึงวันที่เขาสร้างตาดอกเขากินไม่เยอะเพราะแขนงในเขาดึงไว้เขากักไว้แขนงในเขาก็แอบเดินแบบพร้อมๆกันแตกไปก่อนไงต้นทีเราไม่ตัดเลยอ่ะแล้วมันออกแตกใบไม่ได้มาเหมือนเขาสั้นแตกสั้นค่ะเขียวกว่าเขาเลยมีผู้ใช้กับผู้สร้างพอๆกันก็เลยไม่แตกใบอ่อนมากถ้าเราตัดผู้ใช้ออกเยอะมันก็สร้างผู้ใช้ขึ้นมาใหม่นะบอเนาะวัดซิงนั่นแหละค่ะส่วนใช้ส่วนสร้างอาหาร